ตอนนี้นะคะเราอยู่อิตาลีค่ะมาร่วมงานอิกมาค่ะในปีที่110นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันให้ดูรอบๆทำไมเรามีแต่ฝรั่งทำไมหน้าเจ้าดำๆเนื่องจากตอนนี้นะคะเราอยู่อิตาลีค่ะบอกได้เลยว่าเจ้าถือว่าเป็นผู้โชคดีหนึ่งในการแข่งขันแคเตอร์นะคะการแข่งขันเรื่องคอนเทนต์แคเตอร์ของพวกเราสายรถแจ็คนะคะก็ถือว่าติดอันดับหนึ่งนะคะเราก็ได้สิทธิ์ในการมาร่วมกิจกรรมการทำงานที่ประเทศอิตาลีโดยมาร่วมงานอิกมาค่ะในปีที่110นะคะเอานี้ว่าเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงละเราจะมาดูกันว่าวันนี้นะในกิจกรรมของการจัดงานอิกมานะคะอยู่มาทั้งหมด110ปีแล้ว110ปีเนี่ยถือว่าเนิ่นนานกับวงการ2ล้อแล้วก็เป็นการเปิดตัวรถใหม่นะคะนวัตกรรมใหม่ของรถต้นแบบทุกค่ายนะคะทุกค่ายจะต้องมาเปิดเขาเรียกมาเปิดงานที่นี่นะคะที่นี่จะมีทั้งหมด25ฮอค่ะและใน25ฮอนั้นนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้วยแล้วเดี๋ยวจะพาไปด้วยนะกันนะคะ25ฮอนะคะฮอ1ฮอเนี่ยอย่างวันนี้เรากำลังเข้ามาที่ฮอ15 13แล้วก็15นะคะก็หน้าตาดีด้วยว้าวแอบนินทาเนี่ยอะเรามาฮอนะคะฮอที่15นะคะซึ่งฮอนี้นะคะเราจะมีการนี่เขาเรียกว่าเข้าไปชมงานว่าในฮอเนี่ยมันจะใหญ่ใน1ฮอเนี่ย13ถึง15เนี่ยเขาเรียกว่า1ฮอนะใหญ่เท่ากับเมืองทองธานีทั้งฮอเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ในบูธแอคเซสซอรี่นะคะ KR เมื่อกี้นะคะนี่ BF นะคะจะเป็นพวกวงล้อนะคะล้อซิกลวดนะแล้วก็มีดุมมีอะไรด้วยถือว่าสวยอยู่เหมือนกันนะคะนี่ล้อเขาก็มีอู้ไม่มั่นใจ17 18เนาะนี่ Excel เนี่ย Excel Rim อ่ะใช่ตัวนี้กำลังมาแรงสำหรับเมืองไทยExcel Rim นะคะนี่ข้างหลังจะเป็น RK นะเป็นโซ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นดุมนะคะดุมล้อต่างๆนะคะมันก็อยู่ที่เอาไปใส่รถอะไรมีรถพวกตั้งแต่รถเล็กยันรถแบบวิบากรถพวกแบบมอเตอร์คลอสรถพวกบิ๊กไบค์พันซีซีอะไรพวกนี้ค่ะนี่ก็เห็นอยู่นะคะนี่ก็มีจักรยานด้วยนะคะนวัตกรรมก็คือจากจักรยานสู่รถมอเตอร์ไซค์นะเนี่ยอาร์เทคนะคะอันนี้เรื่องของดีไซน์เรื่องของแอคเซสซอรี่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นชุดนะคะชุดของพวกตัวขี่พวกทัวริ่งต่างๆเนาะเห็นอยู่ชุดขี่ชุดนักแข่งเนี่ยอาจจะไม่ได้แวะโอ้เป็นใหญ่มากหนึ่งฮอเท่ากับหนึ่งฮอเดียวเนี่ย13กับ15รวมกันเนี่ยเท่ากับมันจะเป็นเลขคู่เท่ากับ1เมืองทองธานีไซส์ใหญ่นะบอกก่อนเลยเท่ากับไซส์ใหญ่แล้วคิดดูทั้งหมดมี25ฮอเท่ากับเมืองทองธานีทั้งหมด25ที่รวมกันนะคะใหญ่ไหมล่ะโอ้ยแล้วคิดดูดิการจัดงานหนึ่งเช่นรถไม่ยามาฮ่าก็จะอยู่ฮอหนึ่งรถฮอนด้าก็อยู่ฮอหนึ่งรถแต่ละแบรนด์คาวาซากิก็อยู่อีกฮอหนึ่งวันนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วเราก็จะนำเขาเรียกว่านำการเรียนรู้ที่ไม่ได้เรียนรู้แค่เฉพาะเจ้าอย่างเดียวเอามาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้เห็นด้วยนะคะด้วยปรับด้วยตานะคะอันนี้พิตตี้นะคะก็สวยๆใสๆสไตล์ฝรั่งเนาะก็จะมีกะมีอะไรบ้างจะพูดถึงคนไทยสวยสุดแล้วอากาศถือว่าเย็นเลยนะคะอยากไปดู RCB อ่ะงานอาทิตย์ที่แล้วเป็นงานของมอเตอร์ทีพีซึ่ง RCB ก็นำนักแข่งมาเยอะอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปดูการเปิดตัวรถใหม่ของ Honda นะคะก็บอกได้เลยว่าโอ้ Honda เปิดตัวรถใหม่หลายรุ่นอยู่เหมือนกันแต่ที่แน่คือ Forza 750ถึงไม่ได้เข้ามาในไทยแต่ก่อนที่จะไปเดินไปที่บูธ Honda เรามาเดินบูธ Accessory ก่อนนะคะอันนี้พิตตี้ค่ะฮัลโหลนี่เป็นบูธยางนะคะเป็นนิตเติ้ลนะคะนี่ก็จะเป็น RCB ดังมากเขาก็มีทั้งตัวเขาเป็นสปอนเซอร์ให้กับ MotoGP หลากหลายรุ่นอยู่เหมือนกันนี่ตัว X-Max นะคะใส่ของต่างค่อนข้างเยอะอยู่น่ะมีทัวริงนะคะมีแนวทั้งทัวริงมีแนวทั้งเนี่ย X-Max N-Max นะคะของเขาจะเป็นสายพวกนี้แดงงามแดกมาด้วยเป็นไงลองรถไทยเป็นไก่ตันแดง
แดกเราก็มาอุมมาเลสซิ่งอันนี้รถใครอ่ะพาวเวอร์เลสรถใครอ่ะจะยังไม่รู้อ่ะกำลังดูของแต่งของใครมั่งจาน RCB บัน RCB Power Yuma Racing Zoom RCB สวิงอาร์มใครอ่ะที่ยังไม่รู้ว่าพยายามหาของใครก็ไม่มีเลยมาต่อค่ะเราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะกับบูธ LS2 จะเป็นหมวกกันน็อกค่ะรุ่นพวกมอเตอร์คลอสนะคะพวกสายฝุ่นสายลุยๆนะคะในหมวกกันน็อกเยอะมากหลายแบรนด์อยู่เหมือนกันถือว่าค่อนข้างเยอะเลยค่ะราคาเราไม่รู้อยู่ที่เท่าไหร่เพราะเงินยูโรมีแต่คัลเลอร์โมเดลโนไพส์เนาะมีไซส์เหมือนกับเขาให้เราลองว่าเราใส่ไซส์ไหนก็มีเคปลาไม่แน่ใจเป็นเคปลาเพียวคาร์บอนหรือว่าเป็นแค่เคปลาอันนี้เคปลาจริงก็สวยดีนะโอ้ยอันนี้สวยอ่ะ CL อันนี้ก็เป็นรถแข่งในสนามแข่งรถนะคะลายเขาค่อนข้างสวยอยู่ค่ะบูธใหญ่อยู่เหมือนกันนะบูธใหญ่มากๆเลยนะล้อมีหมวกมีหลายแบรนด์นะคะค่อนข้างแบรนด์นี้ก็ค่อนข้างน่าจะดังอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้เรื่องราคาเนาะไม่ได้บอกเรื่องราคามาแต่ดีไซน์แบบเขาค่อนข้างที่สวยในชอบลายเคปลามากเลยเขาเรียกดากอนนิวดากอนนะคะตัวนี้ก็มีหลายไฟนะคะมีอัน 3XL ค่ะถ้าเป็นตัวคาร์บอนเนาะนี่ค่ะเราก็นี่นะคะก็คือบูธ Honda นะคะก็บอกได้เลยนะคะวันนี้เป็นการเปิดตัวรถค่อนข้างหลากหลายรุ่นแล้วก็หลากหลายรุ่นที่เปิดตัวนี้ไม่ได้เข้าไทยแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวเชเป็นตัวเพิ่มออปชั่นขึ้นมาก็คือตัว XADV 750นะคะก็เป็นการเปิดตัวมาแล้วนะคะยังไม่ถึงปีค่ะเปิดตัวที่นี่นะคะไปอีกงานหนึ่งแล้วก็มีการเชฟหรือว่าการเพิ่มออปชั่นขึ้นมาบางตัวนะคะแล้วก็ตัวถ้ายังไม่เคยเข้าในเมืองไทยเลยไม่ยังไม่เคยเห็นหน้ายนชมเลยก็ตัว Forza 750นะคะตัว Forza 750นะคะบอกได้เลยว่าโอ้โหคนถามไทยกันเยอะราคาเท่าไหร่ราคายังไม่ออกค่ะไม่ต้องกลัวราคายังไม่ออกแล้วที่สำคัญยังไม่ได้มาในเมืองไทยแต่มาอีกทีหนึ่งน่าจะปลายปีนี้ไม่เจอแน่นอนเพราะว่ารถมันเกินเขาเรียกว่ารถมันค้างสต็อกเยอะคือผลิตไม่ทันอ่ะยอดสั่งซื้อเยอะแล้วก็ค้างสต็อกในการผลิตอ่ะเยอะมากคือผลิตเกินไม่ทันสต็อกบวมมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูคร่าวๆว่ามีตัวไหนใหม่บ้างแล้วกันนะคะThe next day นี่เราก็อยู่วันที่2กับงานอิกมาแล้วนะคะก็วันนี้นะคะทางไทย Honda ก็ให้เรานะคะเข้ามาเก็บบรรยากาศในส่วนของเมื่อวานนี้ที่เรายังเก็บไม่หมดเนื่องจากฮอลล์มันใหญ่มากนะคะก็ถือว่าวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เราต้องรีบเก็บกับงานบางส่วนเรายังขาดอีกเยอะมากเลยแล้วก็ไม่ได้หายบูธอื่นนอกจากบูธ Honda เลยนะวันนี้ก็จะพามาดูบรรยากาศของรอบๆก่อนเข้าไปในฮอล์ Honda เดี๋ยวเจ๊ยาวจะไปเอาโปรดักต์มาลงนะคะที่มีการเปิดตัวไปตอนนี้นะคะเราอยู่กับบูธ VR46 ค่ะเห็นไหมคะบูธ VR46 ทำอะไรบ้างนะคะบูธ VR46 ก็จะเป็นแอคเซสซอรี่นะคะแล้วก็เป็นของแต่งค่ะของนี่เสื้อผ้าหน้าผมนะคะมีการจำหน่าย
นี่ขายอยู่นะคะ VR46 ค่ะเมื่อก่อนจะไปลอสซี่นะตอนนี้ก็ไม่ใช่ละก็จะเป็นเดอะด็อกเตอร์นะคะขายที่เป็นแบบเก็บสะสมนะคะใน AGV เป็นพวงกุญแจนะคะเป็นพวงกุญแจหลักแล้วก็สติ๊กเกอร์ค่ะแล้วก็มีหมวกค่ะ VR46 เนาะแล้วก็มีเสื้อผ้ามีบอดี้สูทมีแบบของชุดเด็กนะคะถ้าเห็นใครเห็นอยู่นะคะก็จะรู้ทันทีหรือว่าเอกลักษณ์ของ VR46 นั่นคือสีของเขาจะเป็นสีเขียวมะนาวสะท้อนแสงเนาะอันนี้เราก็ไปอยู่กับบูธอีกฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นบูธ GV นะคะก็จะเป็นบูธเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าพวกกระเป๋าใส่รถเนี่ยค่ะสังเกตได้เลยว่าเป็นพวกสายรุยทัวริงนะคะบิ๊กแบบจะส่วนใหญ่จะเป็นทัวริงมากกว่าเนาะบิ๊กไบค์ไม่ค่อยได้ใช้นะคะแล้วก็ในบูธบรรยากาศของข้างๆนะในแคปป้านะคะก็คือเมื่อก่อนคือจะมีอยู่ในเมืองไทยตอนนี้เขาก็หันมาทำเรื่องของเมื่อก่อนเขาจะไม่แน่ใจเดียวมั่นใจว่าเมื่อก่อนเขาจะมีตัวทำกล่องECU แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นเรื่องของกระป๋องกระเป๋าในการโทลลิ่งเหมือนกันนะคะก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่สายชอบเกี่ยวกับเรื่องแอสเซอรี่หมวกกับน็อกอะไรพวกนี้นะคะก็ลองดูได้เราก็เดินมาเป็น HISLS นะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันเครื่องค่ะน้ำมันเครื่องจะอยู่ด้านขวามือนั่นนะคะพิตตี้สวยเดี๋ยวเราถ่ายพิตตี้กันถ่ายพิตตี้เดี๋ยวจะเก็บสะสมแล้วพิตตี้ไว้ด้วยน่ารักเขาก็จะแบบว่าใสๆแนวแบบว่าเหมือนเมืองไทยเลยค่ะ thank you พิตตี้เขาก็จะใสๆใส่ชุดบอดี้สูทอย่างเงี้ยค่ะรองเท้าก็จะเป็นลักษณะส้นสูงไม่บูทนะที่นี่ก็จะแล้วแต่คอนเซ็ปต์ของใครอันนี้น่าจะเป็นนวัตกรรมของรถอนาคตรถไฟฟ้านะคะซึ่งก็จะมีการมาเปิดบูธของไต้หวันมาเปิดบูธเยอะอยู่นะคะในรอบๆข้างๆค่ะแล้วก็คิมนะคะก็เหนือเป็นแนวชุดแต่งเหมือนกันมีเสื้อผ้าหน้าผมหมวกกันน็อกนะคะสำหรับสายลุยรองเท้านะคะห้องเขาจะแบ่งเป็นเหมือนเลขคู่เลขคี่จับคู่กันก็13 15อยู่ด้วยกัน12 14อยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้นะแต่ไม่มั่นใจเพราะเราอยู่แบบไม่ได้เดินไปบูธอื่นเลยนะคะแล้วต่อไปเราก็จะเดินไปเนี่ยๆๆเข้าเราจะเข้าไปข้างหน้าจะเป็นบูธ Honda แล้วก็ Membo ค่ะRCB อยู่ขวามือเดี๋ยวเราไว้ไป RCB แป๊บนึงก่อนที่เราจะเข้าไปเก็บรถแล้วก็มีการถ่ายทำกันอีกทีนะคะเพื่อมีการแบบว่านี่เดี๋ยววันนี้พาไปดูรอบๆก่อนเพราะเดี๋ยวเรามีเวลาแค่2ชั่วโมงในการเดินทางไปต่ออีกนะคะเดี๋ยวเขาจะพาเราไปเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็เป็นรอบสื่อมวลชนเป็นวันที่2ของการที่เราได้มาในงานอีกมาฮะมาดูพิตตี้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสายแดงฮัลโหลฮัลโหล RCB จะมีชุดแต่งค่อนข้างเยอะก็ในเมืองไทยก็จะมีตัวแทนอยู่แล้วนะคะเป็นดิสทริบิวเตอร์ค่ะ thank you เดี๋ยวพามาดูรถแดกที่เหมือนของเมืองไทยแต่ว่าเป็นการเขาเรียกผสมผสานระหว่างไทยแลนด์กับมาเลเซียอันนี้นะเว็บอุ้ยนี่จริงอันนี้จะเป็นเวสป้านะคะชุดแต่งก็จะเป็น RCB ก็จะมีของแต่ง RCB อยู่ไม่ว่าจะเป็นกระจกนะคะเป็นมือหรือไม่ใช่ปอกแฮนด์เนาะเมื่อกี้ก็ตกละแต่งไปเยอะไปดูดีกว่านี่เขาจะมีการสะบัดมีโชคมีหลายตัวอยู่นะคะ RCB มีตัวแทนจำหน่ายค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็เป็นดิสทริบิวเตอร์อยู่หลายเจ้าในประเทศไทยอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นพวกสายพวกบิ๊กไบค์นะคะแล้วก็มีมอเตอร์คลอสค่ะนี่เขาก็จะมีพวกเอ็นแม็กอะไรพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงนี่ก็คืออย่างที่บอกสไตล์ไทยแลนด์เลยค่ะแต่เป็นของชุดแต่งโมดิฟายคือเป็นของยูมาแล้วก็ดูอยากจะบอกให้เลยว่ามันไม่ธรรมดาและนี่นะคะเราก็อยู่ในช็อปHonda Shop นะคะเป็นช็อปแอสเซอรี่เกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าชุดแต่งกายนะคะในอีกมาเนาะเรามาดูเทรนหรือว่าตอนนี้ที่เขามีขายอยู่ในอีกมานี่เราเห็นอะไรไหมมีเสื้อเบอร์30เนาะเอ๊ะเราไม่มีเสื้อเบอร์35อ๋อเราก็จะมีแอสเซอรี่เสื้อผ้านะคะของ
ทีม HRC เนาะอันนี้จะเป็นของส่วน HRC นะคะนี่เป็นคอลเลกชันใหม่ของเขานะคะที่มีจำหน่ายเนาะสปอนเซอร์ก็แล้วแต่ค่ะของแต่ละแบรนด์ของแต่ละปีนะคะของ HRC ค่ะ Honda Racing เนาะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อฮูเสื้อกันหนาวอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะมีท่อ SC Project เนาะตอนนี้นะคะเราก็อยู่วันสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาสำหรับการที่เราอยู่ในงานอีกมากนะคะเป็นเวลา1วันครึ่งเนาะเขาบอกได้เลยว่าคนเยอะมากนักข่าวเยอะมากซึ่งวันนี้เป็น2วันที่เป็นนักข่าวอย่างเดียวนะคะถือว่าคนเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวเราต้องล่ำลาก่อนนะคะเพื่อที่จะเดินทางต่อไปเทสรถในวันพรุ่งนี้นะคะแต่วันนี้เดี๋ยวก็พาไปทานข้าวก็รอดูคลิปวอล์กของเจียวไปเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวมีคลิปออนของเรื่องของรถต่างๆไปบ้างแล้วลง TikTok มั่งลงเพจบ้างแล้วก็ลง YouTube บ้างนะคะก็ติดตามดูละกันเพราะว่ามันติดปัญหาเรื่องของเน็ตอินเทอร์เน็ตช้ามากซึ่งเราซื้อเน็ตมาแล้วก็ไม่เพียงพอใช้ Wi-Fi ที่นี่ก็ไม่เพียงพอคนเยอะมหาศาลเลยค่ะนี่1พอเดินเมื่อยเป็นแบบโอ้โหมหาศาลปาติเกียร์เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวใครอยากมางานอีกมาในปีหน้านะคะก็ลองมาได้เลยนะคะมีเหมือนแบบคนที่ชอบวงการรถ2ล้อเห็นแล้วแบบชอบระหว่าวซึ่งเจ๊ยาวก็แวะไปดูบูธต่างๆมาป้าแอคเซสซอรี่ก็บางอย่างก็น่าสนใจเป็นเทรนด์ใหม่เดี๋ยวจะไปฝากบรรดาช่างๆอู่ๆนะคะของไทยแลนด์เนาะว่าตอนนี้นวัตกรรมไปถึงไหนเห็นตัวเมื่อกี้ก็จะมีพวกเกียร์โยมือลิงเป็นซาลามเป็ดไม่ใช่ซาลามิกเขาเรียกว่าเป็นเคปลาซึ่งไม่เคยเห็นในเมืองไทยหรือเห็นเจ๊ยาวก็ยังไม่เคยผ่านตาเนาะแต่ว่าเห็นที่นี่มามีความรู้สึกว้าวนิดนึงแต่ว่าเมืองไทยเรายังไม่เห็นเป็นกิจจลักษณะยังไงก็ติดตามเจ๊ยาวไปว่าเดี๋ยวเราจะไปเทสรถที่ไหนในประเทศอิตาลีแล้วก็เส้นทางเป็นยังไงน่ากลัวขนาดไหนเจ๊ยาวก็ไม่ได้ขับเองหรอกก็ซ้อนเขาแต่ก็อยากดูบรรยากาศแล้วก็อยากดูสมรรถนะของรถI'm sorry.
ิดตัววันนี้ที่อิกมานะคะกับนวัตกรรมใหม่เครื่อง V3 เป็นอะไรที่มีคนน่าสนใจมากๆเลยนะคะส่วนตัว Forza 750แล้วก็ XADV ก็อย่างที่แจ้งค่ะว่าอาจจะไม่มีเข้าไทยในเร็วๆนี้อาจจะปีหน้าแล้วก็แต่ว่ามันจะมีข่าวลือออกมารุดออกมานี่ว่าเห็นเครื่องยนต์ที่เห็นรถละที่เมืองไทยเห็นรถละที่ศุลกากรเห็นรถละที่สนามบินมันก็เนาะมันมีภาพหลุดออกมาก็ติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะคนไทยมันเร็วมากอ่ะคุณใหญ่ก็ยังไงก็นะคะก็ฝากติดตามวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วเดี๋ยวติดตามกันต่อไปสวัสดีค่ะ